สวัสดีครับคอมมิมีชีนรุ่น ET1861การก็คือมีเสียงลมที่แรงหนกหูครับมาตอนนี้ผมก็จะทำการย้ายสายแจ็คของพัดลม CPU ตัวนี้นะครับเป็นพัดลม CPU นะครับสายแจ็คของมันจะเป็น4เส้นครับเส้นคือสีฟ้าเหลืองแดงดำผมจะทำการย้ายจากแจ็ค4เส้นนี่มาเสียบที่แจ็ค3เส้นตรงนี้นะครับแจ็ค3เส้นตรงนี้ก็คือเป็นแจ็คพัดลมเหมือนกันครับแต่เป็นพัดลมดูดลมที่ด้านหลังนะครับเพื่อระบายความร้อนที่ด้านหลังนี้นะครับแจ็คที่อยู่พัดลมที่อยู่ด้านหลังนี่จะใช้ความถี่ที่คงที่นะครับคือความถี่ปานกลางไม่สูงมากนักนะครับส่วนของ CPU นะครับค่าเริ่มต้นก็จะอยู่ที่ปานกลางไม่สูงมากนักก็คือพอๆกับตัวนี้นะครับแต่เมื่อ CPU รู้ว่าความร้อนสูงปานเท่าไหร่นะครับเขาก็จะสั่งความถี่สูงขึ้นมานะครับเพื่อระบายความร้อนให้ทันนั่นเองครับยิ่งเซ็นเซอร์บอกว่าสูงมากความร้อนสูงมาก CPU จะยิ่งสั่งความถี่ให้สูงมากตามครับเพื่อระบายความร้อนให้ทันนั่นเองครับอันนี้ก็จะคือแจ็คพัดลม CPU ครับคือสีฟ้าเหลืองแดงดำสีดำก็คือกาวครับสีแดงก็คือไฟสีเหลืองก็คือความถี่ครับความถี่ที่จะมาสั่งให้หมุนช้าหรือหมุนเร็วครับส่วนสีฟ้าก็คือเซ็นเซอร์ความร้อนนั่นเองครับสังเกตแจ็คตรงนี้นะครับจะเป็นแจ็ค CPU จะมีทั้งหมด4เส้นนะครับคือฟ้านะครับเหลืองแดงดำผมจะทำการย้ายนะครับย้ายจากตรงนี้นะครับมาใส่ไว้ฝั่งซ้ายมือนะครับซึ่งเป็นพัดลมด้านหลังนะครับพัดลมด้านหลังก็คือพัดลมที่ใช้ความถี่คงที่นะครับไม่สนใจเรื่องเซ็นเซอร์ดังนั้นก็จึงมีเพียง3เส้นเท่านั้นครับคือสีฟ้าจะไม่เอาครับฟ้าเซ็นเซอร์ไม่เอาครับซึ่งมันจะหมุนเอื่อยๆนะครับเปรียบเสมือนว่าเราอยู่ในเซ็นเซอร์ที่ความร้อนปกติก็จะหมุนเบาๆอย่างนี้เหมือนกันนะครับฉะนั้นก็ทำการดึงออกมานะครับการดึงออกไม่จำเป็นจะต้องแงะอะไรทั้งสิ้นนะครับให้ดึงออกตรงๆเลยครับเดี๋ยวย้ายมาเสียบที่แจ็คนะครับมันจะเป็น3ขานะครับอันนี้จะเป็น3เส้นเป็นแจ็คพัดลมด้านหลังนะครับแต่รุ่นนี้เขาประหยัดนะครับเขาจะไม่ใส่มาให้แต่เขาจะทำป่องระบายความร้อนนะครับให้สูงหน่อยครับก็จะเขียนว่า System Fan นะครับตรงนี้หมายถึงเป็นพัดลมระบายความร้อนของระบบไม่ใช่ระบายความร้อนของ CPU นะครับจะเป็นฟ้าเหลืองแดงดำเราใส่ก็จะใส่เหลืองแดงดำแต่เวลาใส่ก็ใส่ไปเลยนะครับเพราะว่ามันจะมีร่องพอดีครับเราสามารถใส่เข้าไปเลยนะครับเพราะมันจะเป็นร่องพอดีอันนี้เป็นแจ็ค3เส้นนะครับแจ็ค3เส้นสังเกตตรงนี้นะครับจะเป็นฟ้าเหลืองแดงดำให้เอาเนี่ยมันจะเสียบเข้าร่องนี้พอดีนะครับไม่ต้องไปดูสีเสียบเข้าร่องเป๊ะก็จบหรืออยากจะดูสีก็คือเหลืองแดงดำที่จะเข้าไปเสียบนะครับดำก็คือกราวนะครับแดงก็คือไฟเหลืองก็คือฟาร์มทีครับเขาจะสั่งเป็นฟาร์มทีมาที่ขาเหลืองนะครับยิ่งฟาร์มทีสูงเท่าไหร่ยิ่งหมุนเร็วเท่านั้นแต่ในกรณีที่พัดลมด้านหลังนี่จะไม่มีการสั่งความถี่ที่เปลี่ยนแปลงดังนั้นก็จะเป็นความถี่คงที่คือระดับปานกลางครับส่วนสีฟ้าก็คือเซ็นเซอร์เราจะไม่ใช้เซ็นเซอร์นะครับพัดลมด้านหลังจะไม่มีการเซ็นเซอร์ครับจะเป็นความถี่คงที่ที่ความถี่หนึ่งนะครับซึ่งจะเป็นความถี่ที่ไม่สูงนะครับคือพัดลมหมุนอยู่ระดับปานกลางใส่ลงไปนะครับสีฟ้าก็จะไม่มีการเสียบนะครับสีฟ้าก็จะปล่อยลอยไว้ให้ทำการเสียบไฟ AC นะครับเข้าที่กล่อง powerจากนั้นก็กดปุ่ม power ครับสังเกตว่าพัดลมจะยังไม่หมุนนะครับจะทำการหมุนที่ใช้เวลานานฝานะครับนานฝาช่องแจ็ค4เส้นที่เป็นของ CPU ครับอันนั้นจะกดปุ๊บมันจะหมุนปั๊บเลยแต่จะหมุนด้วยความถี่ปานกลางอย่างนี้แหละครับในจังหวะแรกประมาณนี้นะครับสังเกตว่าการหมุนจะเอื่อยครับสามารถเห็นตัวหนังสือมันหมุนนะครับไม่ประสานกันครับเบาหย่อนเลยวะไม่มีลมอ่ะสังเกตว่ามันจะหมุนเอื่อยๆนะครับพัดลมแล้วก็ไม่มีเสียงแล้วนะครับดูว่ามันแรงมั้ยในจังหวะแรกบางครั้งอาจจะเกิดเสียงได้เนื่องจากว่ามันหมุนแบบแรงๆมานานนะครับทำให้มันเกิดความร้อนแล้วก็อาจจะดังสักพักหนึ่งในตอนต้นนะครับแต่ใช้ไปมันก็จะเงียบอันนี้ก็หมุนเอื่อยๆนะครับหมุนเอื่อยๆก็จะเห็นสังเกตจากตัวหนังสือมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับไปดูนี่มีแรงลมไหมมันไม่จี๊ดนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเมื่อเอามือไปอังก็จะรู้สึกว่าไม่ค่อยมีลมครับ
นะครับไม่ค่อยมีลมเลยนะครับแต่ถ้าเราเสียบที่ช่อง CPU อ่ะหมุนซะเสียงดังอย่างนั้นน่ะเอาไปจี้อย่างนี้นะโอ้โหลมแรงเลยนะครับแล้วก็มันหมุนเร็วมากนะครับหมุนจี๊ดเลยนะครับจี๊ดจนเกิดเสียงขึ้นมาเลยเสียงลมอ่ะแล้วก็จะเอามืออังนี้ก็จะรู้สึกว่าลมแรงเลยแต่อันนี้ไม่เหมือนไม่มีลมนะครับเมื่อเอามือไปอังไว้อันนี้เป็นการหมุนเอื่อยๆนะครับไม่มีเสียงเลยครับเงียบกริบแต่ในตอนต้นอาจจะมีเสียงบ้างนะครับอันนี้ผมได้ทำการเทสแล้วนะครับที่อุณหภูมิห้อง32องศาเซนเซียสนะครับแล้วก็ร้อนสูงสุดของอุณหภูมิห้องที่ไม่ได้ติดแอร์นะครับ33องศาเซนเซียสหรือ32องศาเซนเซียสนะครับหลังจากเปิดแล้วทิ้งไว้ทั้งวันเลยนะครับที่อากาศที่ไม่ได้ติดแอร์นะครับคือ33องศาเซนเซียสนะครับหรือ32องศาเซนเซียสปรากฏใช้ไปเลยครับทั้งวันก็ไม่เกิดอาการนะครับอาการแฮงไม่มีครับหมายความว่าเล่นไปได้ราบรื่นความร้อนปกติครับอุ่นๆนะครับอุ่นไปทางร้อนแต่ก็สามารถใช้งานได้โดยไม่แฮงเลยนะครับถ้าหากว่ามันเป็นลักษณะที่ผมบอกนี่นะครับก็ฟันธงไปเลยครับว่าเซ็นเซอร์เสียไปแล้วครับเซ็นเซอร์เสียไปแล้วก็ไม่ต้องไปทำอะไรไม่ต้องไปเปลี่ยนไม่ต้องไปทำอะไรกับมันทั้งสิ้นเราก็ใช้แจ็คที่เราเสียบจากพัดลมด้านหลังตรงนี้นะครับแจ็คซึ่งเป็นแจ็ค3เส้นนะครับเราก็ใช้แจ็ค3เส้นนี้ไปเลยครับหมายความว่าไม่ต้องเปลี่ยนอีกต่อไปครับผมใช้งานมาแล้วประมาณ4เดือนฝ่านะครับแล้วจึงค่อยมาขึ้นคลิปนะครับผมก็ทิ้งไว้นะครับทดสอบดูที่อุณหภูมิไม่มีแอร์นะครับไม่มีแอร์อุณหภูมิประมาณ32องศาเซนเซียสถึง33องศาเซนเซียสใช้มาแล้วประมาณ4เดือนฝ่าได้มั้งครับ4ประมาณ4เดือนไม่มีการแฮงไม่มีอะไรนะครับอันนี้ก็ฟันธงไปเลยครับว่าเซ็นเซอร์เสีย 100% ครับแต่ก็ไม่ต้องมายุ่งกับมันเพราะเราสามารถใช้งานได้ปกติเลยนะครับแต่สมมติว่าเกิดทำตามที่ผมบอกในคลิปนี้แล้วเกิดแฮงไม่สามารถทำงานได้ต่อไปอันนี้ก็แสดงว่าเป็นที่ซิลิโคนนะครับเป็นเรื่องของซิลิโคนนะครับหมดสภาพให้ตรวจสอบนะครับ CPU หน้าสัมผัสของ CPU นะครับกับซิงค์ระบายความร้อนนะครับโดยมีซิลิโคนทาไว้นะครับระหว่าง CPU กับซิงค์นะครับซิลิโคนตัวนี้จะทำหน้าที่ระบายความร้อนจาก CPU มาสู่ซิงค์นะครับถ้าซิลิโคนเสื่อมสภาพนะครับก็จะไม่สามารถระบายความร้อนได้ดีจะทำให้มันเกิดความร้อนแล้วก็เกิดอาการสั่งความถี่สูงไปที่พัดลม CPU ทำให้พัดลม CPU หมุนได้แรงแล้วก็เกิดเสียงลมที่แรงแล้วก็ลมที่แรงด้วยครับทำให้เกิดอาการหนวกหูนะครับถ้าสมมติว่าแฮงค์เนี่ยก็แสดงว่าเซ็นเซอร์ไม่เสียนะครับไม่น่าจะเสียนะครับเซ็นเซอร์ไม่น่าจะเสียนะครับก็แสดงว่าซิลิโคนเสื่อมสภาพนะครับก็ให้ไปทำการดูในเครื่องซิลิโคนนะครับแล้วก็ทาซิลิโคนใหม่ก็จะหายครับแต่กรณีของผมนี่เมื่อเสียบไปที่แจ็คพัดลมด้านหลังแล้วปรากฏว่าไม่มีการแฮงค์ใดๆเลยนะครับถ้าแบบนี้ก็ฟันธงไปเลยครับอาการนี้นะครับเซ็นเซอร์เสีย 100% แต่ถ้าแฮงค์ก็แสดงว่าเซ็นเซอร์ดีซิลิโคนหมดสภาพครับสำหรับตอนนี้ก็แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ